ูดถึงชีวิตประจำวันนี่พี่ตัวพี่ตื่นกี่โมงตอนเช้าตีห้าครึ่งนี่ก็ตื่นมันเหมือนกับมันอายุเยอะหรือเปล่า มันได้เวลาตื่นเองพอตื่นพี่ทำอะไรก่อนเช้ามามาก็จะมารดน้ำต้นไม้ที่สวนครับรดน้ำต้นไม้เพราะว่าที่ทำเช้าอากาศมันไม่ร้อนแล้วก็ทำงานแบบสบายแล้วก็มาดูที่เราปลูกไว้เลยไว้มันมีความสุขอะที่เราได้ปลูกแล้วได้มาดูแลเขาอะไรและหลังจากนั้นกว่าจะกลับไปกินข้าวจะกว่าจะอะไรรู้ว่าแม่บ้านต้องเข้ามาส่งเลยก็บางทีเขาก็เอามาส่งเลยดูมันว่าชีวิตมีความสุขกับการทำสวนมากมีความสุขอะมีความสุขอะไรเป็นจุดที่ทำให้พี่นึกหรือว่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะปลูกอะไรหรือว่าเดือนนี้จะปลูกอะไรดีหรือว่าจะปลูกพืชชนิดไหนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายหรือว่ามีตลาดไหมความนึกคิดว่าจะปลูกอะไรดีเนี่ยมันก็คือหลักๆอาหารประจำวันที่เรากินเราเนี่ยคนใช้หลักปลูกอย่างที่กินกินที่ปลูกที่เหลือขายปรากฏว่าตอนนี้ด้วยความสุขในการที่เราได้ลงมือปลูกแล้วเห็นต้นไม้เติบโตพี่โตพีก็เลยคือมีความสุขกับการเห็นมันโตนะมันก็เลยคล้ายๆได้ผลพลอยได้คือเอาไปขายมันก็คือพอเพียงเนี่ยครับแต่บางคนบอกถ้าเราพอเพียงเราแค่ทำกินเองมันก็ไม่หมดหรอกเหลือกินก็ขายการทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเราต้องมีความสุขเป็นที่ตั้งก่อนหรือเปล่าครับเหมือนอย่างพี่ตัวพี่เนี่ยเท่าที่ฟังก็คือพี่ตัวพี่ไม่ได้ตั้งใจจะขายตั้งแต่ที่แรกหรอกปลูกก่อนแม่บ้านขายครับแต่พี่ตัวพี่ก็มีวิธีการว่าเดี๋ยวสมัยนี้ถ้าเราจะขายเราก็รู้วิธีการขายคือต้นเนี้ยเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยพืชแต่ละอย่างไม่ว่าพริกมะเขือข้าวโพดอะไรเนี่ยส่วนมากที่ตามตลาดจริงๆเนี่ยมันส่วนมากก็จะใช้สารเคมีส่วนนึงภาครัฐเนี่ยเขาต้องมาเน้นให้คนในชุมชนเนี่ยปลูกผักกันกินเองโดยที่ไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรก็เลยมันก็เข้าที่ผมทำอยู่แล้วปลูกโดยที่ไม่ต้องใช้สารเคมีที่แนวคิดในการที่ปลูกไม่ใช้สารเคมีนะซึ่งมันก็จะไปพ่วงกับเศรษฐกิจพอเพียงเนาะแต่ปัญหาคือว่าโดยมากจะมีคนกลุ่มนึงนะไม่มั่นใจว่าปลูกไม่ใช้สารเคมีเนี่ยมันจะเหลือพอขายไหมพี่ตัวพี่คิดว่าไงถ้าเขาทำเยอะแต่ทุกวันนี้ศัตรูพืชมันก็เยอะครับครับส่วนมากมันก็ต้องใช้อ่ะแต่ผมทำไม่ค่อยเยอะบางทีเอาอยู่ทำไม่เยอะแต่ว่าก็มีตลอดทำหมุนเวียนทีนี้มันก็ถามว่าไม่ใช่สารเคมีพอดีผมก็มีทำน้ำหมักเองมีปุ๋ยที่ปั้นเองก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองจุดที่พี่ตกพีมาใช้ปุ๋ยมาทำที่เนี้ยสี่ปอปอนคือปอปุ๋ยน้ำหมักปอปุ๋ยอินทรีย์ที่พี่ตัวพี่ทำเองครับอะไรเป็นจุดที่ทำให้พี่ตัวพี่เชื่อมั่นว่าเราทำปัจจัยการผลิตเองเนี่ยน่าจะดีกว่าปัจจัยของมันปุ๋ยที่เราทำขึ้นเองเนี่ยเราหาวัสดุได้ก็จะมีภาครัฐที่เราไปอบรมเราไปเรียนรู้ว่าน้ำหมักมีส่วนผสมอะไรบ้างสมมติหมักน้ำหมักหอยเชอรี่มีอะไรอย่างถุงปุ๋ยนะบางทีเนี่ยอย่างเกษตรกรก็จะเชื่อมั่นนะพี่นะสมมติผมตามดูพี่ตัวพีนะไอ้ที่พี่ตัวพีไปทำปุ๋ยปั้นกันนะครับที่ไปปั้นปุ๋ยกันนะครับในปุ๋ยปั้นมันมีอะไรบ้างพี่ในปุ๋ยปั้นคือวัสดุเนี่ยวัสดุก็จะได้มาจากการประชาคมของหมู่บ้านเพราะประชาคมหมู่บ้านว่าจะมีการปั้นปุ๋ยทางผู้ใหญ่ก็เรียกลูกบ้านมาปั้นปุ๋ยก็วัสดุผู้ใหญ่บ้านก็ไปหาที่โรงงานวัสดุแต่ที่ผมทำอยู่เนี่ยวัสดุตัวนี้มันเป็นกากฉานอ้อยซึ่งเขาก็เอามาปั่นตอนนี้ผมก็เลยเอาวัสดุมาแต่ก็ใช้น้ำหมักของผมเป็นหัวเชื้อน้ำหมักหอยเชอรี่น้ำหมักปลาจุลินทรีย์แล้วก็แสงแล้วก็กากน้ำตาลครับนี่คือเป็นหัวเชื้อเป็นน้ำหมักที่เอาไปพ่นแล้วผสมในวัสดุปุ๋ยแล้วก็ปั้นมาเป็นเม็ดคือหลักๆเนี่ยของพี่ตัวพี่พอพี่ทำบวบทำฟักแปลงพริกมะเขือมันก็ต้องการน้ำหมักที่มีครบทุกอย่างเนาะครับหลักๆวินไนโตรเจนให้มันงอกงามครับแล้วก็มีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมอย่างอื่นดินที่อาจารย์ไปวิเคราะห์ก็อาจารย์ก็บอกว่าดินดีอยู่ดินดีใช่ไหมเขาอาจารย์ก็แนะนำอยู่ว่าดินตรงเนี้ยค่าของดินตรงเนี้ยน่าจะปลูกถั่วลิสงคราวนี้พอดินเราดีเนี่ยถ้าเกิดเราเชื่อมั่นว่าเราสามารถจะทำปุ๋ยเองได้มันก็ลดค่าใช้จ่ายนะพี่นะลดได้เยอะครับครั้งแรกที่พี่ตัวพี่ใช้ปุ๋ยหมักใช้กับอะไรส่วนมากก็ที่เอาไปใช้กันในชุมชนเขาก็จะเอาผสมกับเคมีปุ๋ยเคมีที่ซื้อมาตลาดปุ๋ยสูตร46อะไรเนี่ยที่มีในตัวยูเรียอะไรในเจนล้วนเนี่ยก็เอาปุ๋ยของผมไปผสมอาจจะเป็น50 50มันก็เป็นการลดต้นทุนผสมไม่ต้องใช้เลยป่ะ
ช้เลยเพราะว่าเพราะว่าไนโตรเจนถ้าเราผสมแล้วไม่ใช้ทิ้งไว้มันสลายได้มันจับความชื้นมันจะใช่ความชื้นทำให้ปุ๋ยนั้นบางทีสลายแล้วก็เสียของไปเลยคือผสมปุ๊บใช้เลยผสมกระสอบต่อกระสอบไม่ใช่ผสมไว้ข้ามคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ผมชอบใจที่ว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาไปเชื่อมั่นว่าต้องใช้ยูเรียอย่างเดียวมันค่าใช้จ่ายแพงนะพี่แพงครับแต่พอเรามาใช้ของเราด้วยแล้วยูเรียด้วยเนี่ยพืชมันได้ทั้งยูเรียแล้วก็ได้ทั้งอินทรีย์วัตถุรวมถึงค่าอื่นที่มันมีแล้วคราวนี้พอดินวิตามินมันดีแล้วมันก็ทำให้พืชต้องงานด้วยนะคือตัวนี้เวลาคนที่เอาไปใช้เนี่ยที่เข้ามาใช้ต่อๆเรื่องที่ผมปั้น2ปีก็คือเขาใช้แล้วเขาก็พอใจเขาบอกดินเมื่อก่อนเนี่ยใช้เคมีอย่างเดียวน่ะเวลาเขาปั่นนาหรือหว่านปุ๋ยเขาจะรู้ว่าดินมันจะแน่นแต่พอเอาปุ๋ยผมปั้นไปใช้เนี่ยดินมันก็จะโหลมแสดงว่ามันทำให้ดินร่วนซุยขึ้นมาดีเขาเรียกว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างดินครับซึ่งบางคนอาจจะไม่รู้ว่าต้องปรับโครงสร้างทีนี้เนี่ยจะรู้ปรับโครงสร้างแสดงว่าพี่โถพี่ก็ต้องเคยไปอบรมเรื่องของการปรับปรุงดินครับอบรมก็จริงก็จะเป็นที่อำเภอมั้งไปที่เกษตรเวลาอบรมก็จะเป็นพวกหมอดินอะไรใช่ครับพี่ตัวพี่เอามาใช้มั้ยก็เอามาใช้ครับอะไรมันก็พี่ตัวพี่ที่ว่าเฮ้ยเนี่ยเอามาใช้แล้วเห็นผลเลยเราจะปลูกพืชเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าดินเรามันสมควรจะปลูกพืชประเภทไหนอย่างไปอบรมปุ๊บเขาก็จะบอกวิธีการตรวจวิเคราะห์ดินเนาะอย่างสมมติดินร่วนไม่ร่วนดูง่ายๆเอามือบีบๆเงี้ยหรือว่าการดูว่าดินน้ำพอไม่พอเงี้ยก็มีวิธีการดูการใส่ปุ๋ยกันอะไรเงี้ยปัญหาที่เราเจอคือเกษตรกรบางคนเนี่ยพอจะปลูกอะไรสักอย่างนึงถามเลยใส่ปุ๋ยอะไรซื้อปุ๋ยอะไรมาใส่แล้วโตเร็วดีปรากฏว่าพอเรามาดูอย่างเกษตรกรอย่างที่ตัวพี่ทำเนี่ยไม่ได้ไปใช้ปุ๋ยอะไรมากมายเลยทำเองตัวนึงใช้ตัวนึงแล้วก็ปรับดินดีๆคือคนที่เอาปุ๋ยผมไปใช้เนี่ยก็ต้องบอกกันว่าเวลาเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราทำเองเวลาเราปุ๋ยเคมีเนี่ยบางทีเคมีปุ๊บเราใช้เนี่ยบางทีเราอย่างเราใช้กับพืชเนี่ยมันก็อาจจะโห2วันแล้วมันอาจจะเขียวอะไรเงี้ยแต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่ปั้นเองเนี่ยมันจะไม่ส่งผลให้เห็นไม่เขียวปุ๊บแล้วก็นั่นแต่ว่าก็จะเขียวนานค่อยๆสร้างค่าของดินค่อยๆนั่นอันนี้พูดถึงปลูกอะไรที่บอกให้เขียวนานกว่าจะเขียวส่วนมากที่เอาไปใช้เนี่ยก็จะเป็นอ้อยแปลงข้างๆนี่บางทีเขาใส่เคมีมันก็จะเขียวเอาปุ๋ยผมปั้นไปใช้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเขียวแต่พอของเขาเริ่มไม่เขียวแต่ของผมปุ๋ยที่ปั้นเองเนี่ยมันจะค่อยๆเขียวนานอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันสุดท้ายที่เก็บเกี่ยวอ่ะใครขายแล้วเหลือเงินมากกว่ากันหรือว่าใครขายได้ผลผลิตมากกว่ากันพี่ต่อพี่ก็ติดตามดูอันนี้นี่ผมเอาตัวผมมาเปรียบเทียบแล้วกันครับเพราะว่าอย่างผมใช้ของผมไปเนี่ยเมื่อจากเคมีถามว่าดีเนี่ยเขาก็ดีกว่าแต่ต้นทุนเขาก็เยอะอย่างปุ๋ยอย่างที่ว่ากระสอบนึง400 500อะไรเนี่ยของผมอาจจะได้ไม่เท่าเขาแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวเงินแล้วต้นทุนเรามันไม่มีต้นทุนเยอะแต่มันก็ไม่ได้เท่าเขาก็จริงแต่ว่าต้นเราไม่เยอะถ้ามาคิดเป็นค่าสมมุติอ้อยเนี่ยมันก็ได้ตัวเงินอาจจะเยอะเขาก็ได้หมายถึงว่าพอหักลบกับตัวเงินค่าปุ๋ยที่เราต้องจ่ายไปแล้วนะสุดท้ายตัวเลขที่เราเหลือได้เยอะกว่าอย่างตอนนี้พี่ทำข้าวแล้วปีนี้ทำข้าวไหมปีนี้ทำครับข้าวทำกี่ไร่เดียวทำอยู่13 ไร่13 ไร่ครับคือทุกปีที่เขาทำเนี่ยคือข้าวจะเป็นข้าวก็ขอแต่ปีนี้ผมมาทำข้าวเป็นข้าวนาปีเป็นข้าวหอมมะลิแปลงที่ผมทำที่ยังว่ายังไม่ใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยตอนช่วงพืชหลังนาผมได้หว่านถั่วหว่านถั่วก็เตรียมดินไถกบเป็นปุ๋ยพืชสดเลยนะที่หว่านถั่วถั่วเขียวถั่วเขียวแล้วได้เก็บเม็ดปะเก็บครับได้เก็บเม็ดใช่ไหมเก็บเม็ดพอเก็บเม็ดเสร็จแล้วเหลือตังมันเหลือต้นมันก็ไถกบเลยไถกบเลยวิธีการดีเลยนะปรับปรุงดินด้วยไถกบได้เป็นอินทรีย์วัตถุด้วยเนาะทั้งหมดปลูกถั่วเขียวทั้งหมดเท่าไหร่ครับเต็มพื้นที่13 ไร่เหมือนเดิม13 ไร่13 ไร่แล้วตอนปลูกถั่วเขียวใช้ปุ๋ยเคมีเยอะไหมปลูกถั่วเขียวถ้าปลูกถั่วเขียวนี่คือไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรอกแต่มันส่วนมากก็จะเป็นพวกไอ้ศัตรูพืชมันจะเยอะพวกอะไรศัตรูพืชพวกหนอนหนอนก็หนอนจะกวนมากแล้วทำไงกับมันนะก็ต้องซื้อยาฉีดอย่างเดียวก็ต้องบางอย่างมันไม่อยู่จริงก็ต้องเคมีนะเคมีคือเราจะไปประมาณว่าโอ้ยฉันอยากทำอินทรีย์ทุกอย่างต้องอินทรีย์บางครั้งมันมีข้อจำกัดเนาะมันต้องไม่อยู่จริงเนาะครับก็ต้องเป็นเคมีบ้างเพียงแต่ว่าให้เรารู้ว่าเพื่ออะไรคือถ้าเคมีเนี่ยที่ผมบอกว่าถ้าทำเยอะแล้วมันต้องใช้ไม่ว่าถั่วหรือกระโพดพวกหนอนอะไรมันก็จะเยอะแต่ถ้าถามว่า
ที่ผมปลูกในสวนเนี่ยอันนี้ผมทำไม่เยอะที่ผมบอกผมทำไม่เยอะเพราะทำไม่เยอะเนี่ยมันเอาอยู่ใช้พวกน้ำหมักที่เราทำขึ้นมาเนี่ยคือน้ำหมักเนี่ยเวลาเราฉีดเนี่ยมันไม่ตายแต่เราต้องขยันฉีดแต่เคมีเวลาฉีดปุ๊บมันตายนะแต่มันก็ส่งผลต่อที่เราไปทานส่งผลต่อสุขภาพเนาะสุขภาพแต่สุดท้ายเราก็ต้องแบบว่าต้องคิดนะว่าจะยังไงกับมันดีนะ เพราะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ผลผลิตนะ นะทำคือมันมีความเสี่ยงในการทำนะพูดถึงเรื่องเกษตรนะแล้วอย่าง3ปีที่ผ่านมาที่พี่ตุ๊กพี่กลับมาทำเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนเลือกตัวนั้นตัวนี้ปลูกยังไงบ้างยังแปลงนาเมื่อก่อนก็จะทำพวกข้าวกขอตลอดแต่ข้าวกขอเนี่ยบางทีมันทำแล้วมันก็คือต้นไม่สูงเพราะมันไม่สูงเนี่ยมันอายุข้าวกับอายุหญ้ามันจะพอกันเลยพอหญ้าข้าวขึ้นมาเนี่ยเราทำแล้วเราต้องดูแลมันก็ต้องเอาหญ้าให้อยู่ทีนี้ผมก็มาเปลี่ยนแปลงว่าเมื่อก่อนทำนาอย่างทำพ่อแม่ทำเขาก็ไม่เห็นต้องทำหลายครั้งเลยทุกวันนี้ทำ3ครั้งต่อปีแต่สมัยก่อนเขาทำครั้งเดียวพอทำหลายครั้งเนี่ยทำทุกครั้งต้นทุนมันเยอะทำเกษตรทุกวันเนี่ยทำนาเนี่ยแต่ทำนาปีเนี่ยต้นทุนมันจะไม่เยอะพวกต้นข้าวมันสูงหญ้ามันจะขึ้นมาคู่กันก็ช่างอีกหน่อยพอหญ้ามันหมดอายุของมันก็ข้าวนาปีอายุเขาจะประมาณ4เดือน5เดือนอะไรเงี้ยก็จะเหลือแต่ข้าวเนี่ยคือไม่ต้องไปฆ่ามันหญ้าถ้าจะฆ่าก็จะเป็นพวกผักบุ้งผักบุ้งเพราะว่ามันอาจจะอยู่คู่กับข้าวไปเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องของความเข้าใจระหว่างข้าวกับหญ้าเนี่ยคือถ้าคนไม่เข้าใจเนาะอย่างบางทีเราไม่เคยทำนาเนาะเราก็คิดไปเลยว่าต้องฆ่าหญ้าให้เรียบร้อยเลยแต่คนที่ทำนาเนี่ยเขาจะบอกว่ามันมีอายุไขมันมีช่วงของมันถ้าเมื่อไหร่ที่ข้าวโตแฟงปุ๊บก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวหญ้ามันก็ยอมแพ้เองใช่ไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยที่ผ่านมาเกษตรกรบางกลุ่มเขาต้องฉีดยาและคุมไว้ก่อนฉีดยาคุมไว้คือให้มันโตมาช้าอีกหน่อยไงคือให้ต้นข้าวมันสูงไปก่อนปีนี้ก็มาทำเป็นข้าวหอมมะลิสูงกว่าข้าวกขออีกแล้วต้นทุนเนี่ยมันจะไม่เยอะเหมือนข้าวกขอครับเพราะว่าฝนตกหรืออะไรเนี่ยข้าวมันสูงต้นมันสูงไม่ต้องไปกลัวน้ำกลัวแล้วแต่ถ้าเป็นกขอข้าวต้นไม่สูงน้ำเยอะก็ต้องเอาน้ำออกแล้วพวกข้าวนี่เวลาที่ถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยปีต่อปีสีขายเองเลยหรือว่ายังต้องขายลงสีถ้าที่ทำข้าวกขอมาเมื่อก่อนก็ขายแหละแต่ก็จะเอาไว้ข้าวกขอมันจะข้าวมันจะแข็งหน่อยแต่ก็ส่วนนึงก็จะเอาไว้สีกินใครทำพวกข้าวหอมมะลิเราก็มันผสมกันแลกกันไปซื้อข้าวเปลือกเข้ามาเอามาสีคนละรอบแต่เวลาเราหุงเราก็เอามารวมกันอ๋อครับข้าวหอมมันก็นุ่มครับข้าวกขอมันแข็งมาผสมกันผสมหน่อยเราก็เลือกปริมาณได้ว่าต้องการแบบไหนไม่ผสมเลยมันก็ได้ถ้าหอมมะลิล้วนมันก็ได้แต่คือว่าคิดว่าหอมมะลิมันนั่นเป็นมันอ่อนเกินไปก็เอาข้าวแข็งผสมใช่พอก็มีหลักๆ13ไร่ใช่ไหมครับ13ไร่พี่ตัวพี่ก็ปลูกข้าวมียุคหนึ่งเราปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยเนาะครับแล้วปีที่ผ่านมาได้ปลูกป่ะปีที่ผ่านมาก็ปลูกประมาณอยู่2ไร่แต่ว่ามันไม่ใช่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นข้าวโพดหวานคือทำนาปีเนี่ยก็จะทำครั้งเดียวพอครั้งเดียวพอหลังนาก็อาจจะเป็นพวกถั่วก็เป็นการใช้พื้นที่นะครับเพราะว่าที่พี่ตุ๊กพี่บอกว่ามีอยู่ยุคนึงที่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราก็ปลูกครั้งเดียวครั้งเดียวแต่มายุคนึงเราอาจจะเห็นว่ามันมีน้ำมีท่าแล้วก็อยากจะได้เงินเยอะปลูก3ครั้งใช่ไหมครับปลูก3ครั้งแล้วทำไมพี่ตุ๊กพี่ไม่ปลูก3ครั้งงั้นอะไรจุดเปลี่ยนพี่ตุ๊กพี่มันคือว่าเฮ้ยปลูกครั้งเดียวพอแล้วก็มาลงพวกพืชหลังนาบ้างคือตอนนี้ผมว่าส่วนมากที่เขาทำ3ครั้งเขาก็จะมีบ่อถามว่าถ้ามีบ่อต้นทุนมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็ต้องมีผ่านน้ำมันสูบน้ำขึ้นมาใส่ก็พวกปุ๋ยพวกยาอีกส่วนนึงก็ราคาพืชผลเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าดีตลอดแล้วเวลาเราเกี่ยวเนี่ยผมว่าต้นทุนมันเยอะแล้วราคามันก็ไม่ได้ตอบรับกับเกษตรกรเท่าไหร่นะถ้าทำอย่างนั้นอยู่ก็สุดท้ายเราก็จะไม่เหลืออะไรนะพี่ตัวพี่ก็เลยเปลี่ยนมาปลูกเป็นผสมผสานมาปลูกพวกตัวลิสงอะไรที่มันใช้น้ำน้อยเนาะเป็นโจทย์ใหม่เลยแล้วที่พี่ตัวพี่ไปเข้ากลุ่มไปอะไรตอนนี้นี่เขามีกิจกรรมอะไรบ้างครับคือตัวนี้ผมที่ไปอบรมมาอะไรมาแล้วก็คนเข้ามาดูมาชมที่สวนเขาก็คิดว่าผมทำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำปลูกผักอะไรเนี่ยทำจริงก็จะได้เข้าไปร่วมอบรมอยู่กับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพัฒนากรส่งไปหรือว่าทางเกษตรอะไรเนี่ยก็ส่งรู้สึกว่าเห็นเขาให้ผมเป็น
เกษตรต้นแบบน่าจะมีให้ไปรับรางวัลเกษตรต้นแบบอะไรที่อำเภอครับแล้วก็ส่วนนึงก็จะได้เอาของที่ทำมาไปออกบูธครับก็จะมีพวกปลาพวกผักอะไรก็เป็นอีกแนวทางนะในการที่จะมันก็จริงๆโปรโมทตัวเองแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำมันก็ไม่มีของไปขายมันนะคือมันทำแล้วคือทำจริงนั่นแหละครับทำจริงผมเนี่ยมันจะมีตลอดแต่ว่ามันคือมันมีไม่เยอะปกติเวลาปลูกซื้อพันธุ์มาหรือว่าแล้วแต่ว่าใครเขาให้มาตามที่พี่ดูพี่ว่าส่วนมากทุกวันนี้ทางพัฒนากรอำเภอที่เขาก็จะมีเมล็ดพันธุ์มาให้หรือว่าเราอยากจะปลูกอะไรที่ทางมันไม่มีเราก็ต้องไปซื้อที่ร้านขายพันธุ์ไม้อะไรเราต้องพร้อมเลยเพราะว่าถ้าเราซื้อพันธุ์กล้ามาแล้วครับเพราะว่าถ้าไปประมาณว่าผัดวันประกันพรุ่งเดี๋ยวค่อยปลูกก็ไม่ได้จริงนะนะครับอย่างไรถ้าไปซื้อเป็นผ่านมาเงี้ยนะที่เขาปลูกแล้วนะมันติดปุ๊บปลูกเลยต้องปลูกเลยครับเพราะว่าที่เราเอามาเนี่ยมันพร้อมที่จะลงดินอยู่แล้วครับแต่ผมชอบใจของพี่ตัวพี่ของไร่นะมีบ่อปลาด้วยครับนี่บ่อปลานี่นอกจากเลี้ยงปลาแล้วมันยังเอาประโยชน์ในเกื้อกูลเอามาลดน้ำผักเอาไปทำอย่างอื่นได้เยอะไหมเท่าที่พี่ตัวพี่ทำพื้นที่มาก็คือพอเลี้ยงปลาเนี่ยน้ำก็ตักน้ำในบ่อเนี่ยก็เอามาลดต้นไม้ขอบบ่อว่าถ้าพูดถึงถ้าเกิดเราขุดบ่อเลี้ยงปลาแต่เราไม่ปลูกต้นไม้มันก็เหมือนขาดอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้แล้วไม่มีบ่อมันก็ต้องมาทำอีกอย่างนึงนะอย่างสวนที่ผมทำเนี่ยมันก็คือ4ปอครับก็คือปอปลูกพืชผสมผสานก็ต้องให้ตามชื่อสวนก็ต้องมีต้นไม้ก็ต้องมีขอบบ่อผสมผสานหลายอย่างแล้วปอประมงก็คือก็มีปลาอยู่แล้วปลาก็จะมีหอยไอ้ผมมีที่ผมเอามาปล่อยไว้กำลังจะโตแล้วอย่างปอประมงอย่างบ่อปูนก็เลี้ยงปลาดุกไว้2บ่อให้แม่บ้านมาแปรรูปเป็นปลาเกลือเป็นปลาดุกเกลือครับแล้วก็มีแล้วก็มีกบเลี้ยงกบปศุสัตว์ก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดปอปลูกพืชผสมผสานก็คือปั้นปุ๋ยแล้วก็ทําปุ๋ยหมักทําไมพี่ตัวพี่ถึงได้ออกมาเป็น4ปอทีแรกเนี่ยทำแล้วก็มานั่งดูว่าที่ทำแล้วเราก็ต้องมีแบรนด์ของตัวเองสักอย่างมาดูว่ามันมีอะไรบ้างไอ้ปลูกพืชผสมผสานอย่างปลูกผักทุกอย่างก็ปลูกอยู่แล้วเลี้ยงปลาก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงปั้นปุ๋ยแล้วก็ทำน้ำหมักก็ทำก็เลยเอาตั้งชื่อผมโสภีแล้วโสภี4ปอนี่มั้งเพราะปอหนึ่งเราก็ปลูกพืชผสมผสานอยู่แล้วปอที่สองประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยเลี้ยงกบมันก็ประมงปอปศุสัตว์มันก็มีไก่มีเป็ดแล้วมันก็มีอยู่แล้วอย่างปอปั้นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยหมักสีผ้าผมปั้นปุ๋ยอยู่แล้วก็ทำปุ๋ยหมักก็เลยมาคุยงั้นเอาชื่อคุณโสภีสี่ปอดีกว่าแต่ว่าพอผมมาดูทีหลังนะแปลว่าผมยังไม่รู้ทีแรกพี่ตัวบีคิดยังไงได้อย่างนี้แต่ผมมาดูทีหลังผมรู้สึกว่าแต่ละปอเนี่ยมันเกื้อกูลเลยนะพี่ที่เลี้ยงปลาผลผลิตก็คือตัวปลาก็ไปขายหรือว่าอาจจะถ้าเกิดเราทำปลามีเศษปลามีอะไรทำน้ำหมักก็ได้น้ำหมักใช่เลี้ยงหอยเอาหอยเกลี่มาทำน้ำหมักน้ำหมักพอได้น้ำหมักได้อะไรส่วนหนึ่งพี่เอามาทำปลูกพืชผสมผสานครับเอามาเป็นลดต้นไม้ในพืชผสมผสานครับแล้วก็เลยน้ำหมักก็ไปเป็นหัวเชื้อปั้นปุ๋ยมันก็ครบหมดผลิตผลแต่ละอย่างหรือของเหลือแต่ละอย่างอ่ะมันเอาไปใช้อีกอย่างนึงได้แล้วพวกอย่างเป็ดไก่เลี้ยงก็ได้ไข่แต่นั้นเลี้ยงไว้เฉยๆนะยังไม่ได้ขายเลี้ยงไว้ไม่เยอะเราไว้เป็นอาหารในครัวเพียงแต่ไม่ต้องไปซื้อเขาก็คือครบตัวอย่างสี่ปอเลยสี่ปอแต่ที่ขายได้พี่โลพีก็จะเป็นประมงกับปลูกพืชหมุนเวียนที่เป็นผลผลิตที่เข้ามาในครัวเรือนปลานี่แหละคือปลาตัวนี้ค่อนข้างจะไม่ทันออกไม่ทันผมอาจจะค่อยๆเรียนรู้ไปคือเวลาเอาปลาขึ้นมาเนี่ยมันก็เอามาแปรรูปได้ขนาดแปลรูปมาแปลเลยแต่พอเอาขึ้นมาแล้วไม่ได้เอาไปเสริมให้มันแบบหมุนเวียนอะไรเวลาหมดมันก็หมดเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องทั้งพืชหมุนเวียนทั้งปลาเนี่ยต้องทำวางแผนทำไว้ต่อเนื่องกันตลอดเลยต้องสองรายการตรงนี้ผมถึงไปในนาไว้เพราะว่าคืออย่างที่ผมทำอยู่คือในนาเนี่ยผมก็จะเลี้ยงแบบธรรมชาติครับไม่ต้องไปใช้หัวอาหารใช้อะไรก็ให้เขากินอยู่พวกใบข้าวที่มันเน่าอะไรเน่าครับคือต้นทุนก็ไม่มีอะไรเลยในนาเลี้ยงปลาอะไรตอนนี้พี่ลิงตอนนี้ก็ปล่อยไปปลานิลแล้วก็ปลาตะเพียนแล้วก็ปลาทับทิมปลาพวกนี้มันจะไม่ดื้อ
ถ้าไปปลาช่อนปลาดุกปลาหมอมันก็จะไม่อยู่มันก็จะฝนตกมาอะไรมาก็จะไปหมดอย่างเมื่อก่อนผมปีแรกผมมาเคยเลี้ยงปลาช่อนโอ้โหขนาดล้อมไว้นี่เวลาน้ำเซาะไว้เขาเจอรูนึงเราออกได้โอ้โหออกหมดเลยแต่ปลากินพืชเนี่ยมันเขาจะไม่ดื้อพูดถึงกลับมาตรงสี่ปอของพี่เนี่ยสองปอแรกคือปลูกพืชหมุนเวียนกับประมงอันนี้คือทำรายได้เข้ามาหาเราครับส่วนปอที่3ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเราคือตัวปุ๋ยหมักนะครับเป็นตัวที่ลดค่าใช้จ่ายเลยคือถ้าเกิดเราทำโดยที่มีแค่ปลูกพืชกับเลี้ยงปลาแต่เราไม่ทำปุ๋ยเนี่ยเนาะมันจะมีค่าใช้จ่ายคือตอนนี้ผมต้องบอกว่าต้นทุนเวลาการทำอะไรเนี่ยต้นทุนมันคือปัจจัยสำคัญเลยถ้าทำอะไรแล้วเราลดต้นทุนได้มันก็จะมีกำไรเยอะอย่างแนวทางพี่ตัวพี่นอกจากทำปุ๋ยเองมีวิธีการอะไรที่จะคิดที่มันลดต้นทุนได้ไหมลดต้นทุนได้คือถ้าเราทุกคนเนี่ยมีที่แล้วที่ดินอาจจะไม่เยอะไม่อะไรลดต้นทุนยังปลูกผักเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่ว่าต้องใช้เนื้อที่เยอะเลยถ้าเราปลูกผักไว้กินเองเราไม่ไปซื้อตลาดเราก็ลดต้นทุนได้ไปอยู่แล้วเราได้กินของที่เราสบายใจเราทำมากับมือเรารู้ว่าเราทำอะไรแต่เราไปซื้อตลาดที่อะไรก็ตังค์เนาะผัก3กรัม20ก็20บาทแล้วนะปลานิลกิโลนึง45มื้อนึงเราซื้อปลามาซื้อผักมาหมดไปได้80บาทเนาะนะครับเป็นต้นทุนในคืออาหารพวกนี้การใช้จ่ายนะที่เป็นหลักๆนะผมว่ามันอยู่กันกินมากกว่าที่ต้องใช้แต่ถ้าเรามีเองปลูกผักกินเองมีที่ก็ขุดบ่อสักเล็กเลี้ยงปลาอะไรก็มันก็เป็นการลดต้นทุนได้ไปในตัวอยู่แล้วอย่างเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้ทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ผมว่าบางคนทำโดยอาจจะไม่รู้ตัวอย่างน้อยทุกบ้านอย่างในชุมชนชนบทเนี่ยทุกบ้านก็จะมีอยู่แล้วหนึ่งอย่างตะไคร้ข่ากระเพราพวกเครื่องใช้ในครัวพริกอะไรเนี่ยมันมีอยู่แล้วนั่นก็ถือว่าผมว่าทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเราไม่ต้องไปซื้อมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวอยากลดมากขึ้นเราก็ต้องปลูกมากขึ้นสักหน่อยนึงใช่อย่างพี่ตัวเว้ยว่าเมื่อเราปลูกข่าปลูกตะไคร้ปลูกพริกต่อไปอาจจะขยายไปปลูกถั่วฝักยาวปลูกมะเขือปลูกผักบุ้งอะไรที่มันกินได้เนาะมันก็จะลดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเราอาจจะเหลือแค่ตื้อแค่ปลาถ้าเราไม่มีเลี้ยงปลานะซื้อปลาถ้าเลี้ยงปลาด้วยก็เหลือแค่อาจจะซื้อพวกหมูบางคนจะซื้อลูกชิ้นไปซื้ออะไรกันนะไม่งั้นก็ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะแต่ละวันคือเยอะนะเยอะๆเพราะว่าก็วันนึงเราต้องกินข้าว3มื้อใช่เกิดซื้อปลามากิโลเดียวนะเช้าทอดไปตัวนึงเหลืออีก2ตัวสมมุติ3ตัวโลปลานิลตัวเล็กๆนะ3ตัวโลเช้าทอดตัวหนึ่งโอ้ถ้าอยู่กัน 3-4 คนก็ทอดตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะพี่ต้องทอด2ไงเล็กตัวเดียวตอนเย็นต้มแล้วแกงก็เด็ดตัวเดียวพี่ต้องทำเองเยอะๆอย่างของพี่ตัวพี่นี่ทำเองตอนนี้นี่พวกกินนี่กินของที่เองทำหมดเลยทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในครัวก็แทบจะไม่มีเลยก็คือใช้ของที่ปลูกไว้เลี้ยงไว้เว้นแต่ที่มันไม่มีก็คืออย่างที่ว่าต้องซื้อหมูอะไรหมูนี่หมูก็แพงนะหมูนี่นี่180บาทนะ3ชั้นน่ะราคามันขึ้นเนาะสรุปว่าก็คือถ้าเรามองในแง่ของเศรษฐกิจพอเพียงน่ะใครประยุกต์ได้มากเท่าไหร่คนนั้นก็ลดค่าใช้จ่ายได้มากนะครับ